ไปบางทีพิธีเซ็นสัญญาคู่หวมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแขนงกสิกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในให้นับมือนับมีความเข้มแข็งตอบสนองเสบียงอาหารให้มีความมั่นคงและยืนยงมูลไส้เทคนิควิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเข้าใส่พื้นฐานการผลิตและยกระดับสมรรถภาพทางด้านการผลิตให้นับมือสูงขึ้นตามสัญญาธนาคารพัฒนาลาวจะได้สนับสนุนทุนให้แก่บริษัทสุขเจริญฟาร์มระยะ7ปีในการปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการผลิตไก่พ่อแม่พันธุ์ผลิตไข่ไก่และการนำไส้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบภายในโดยพิธีเซ็นสัญญาแม่นได้มีขึ้นในเมื่อวันที่28ตุลาคม2021นี้ที่ธนาคารพัฒนาลาวสำนักงานใหญ่ซึ่งมีท่านสิทธิสอนเทพภาษีประธานสภาบริหารธนาคารพัฒนาลาวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมโดยมีผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาลาวลงนามในสัญญาแม่นท่านฤทธิ์สมีลาศวงศ์ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาลาวและต่างหน้าบริษัทสุขเจริญแม่นท่านบุญญฤทธิ์สุขเจริญประธานกลุ่มบริษัทสุขเจริญฟาร์มจำกัดตอนนี้หันอยู่แขวงจำปาสักหันเฮามีเสลียละ 300,000 โตและกาไก่ไข่หันได้ประมาณ 90% กับ 200,000 กว่าหน่วยแม่นขยายอยู่นครหลวงเป้าหมายเฮาก็คือว่า 500,000 โต 500,000 โตและกาไก่ไข่จะออกสู่ตลาดประมาณ 400,000 กว่าหน่วยต่อวันปฏิบัติตามทิศของรัฐบาลที่ได้เพิ่นวางนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์ว่าจะส่งเสริมการผลิตภายในของพวกเราให้มีความเข้มแข็งตอบสนองให้แก่อันเสบียงอาหารภายในให้มีความมั่นคงและยืนยงเสื่อมันว่าภายหลังที่พวกเราห่วมธุรกิจน้ำกันแล้วธุรกิจธนาคารก็คือธุรกิจของลูกค้าก็จะได้มีการเติบใหญ่เข้มแข็งและช่วยหนุนให้แก่เศรษฐกิจของชาติก็คือของแขวงโดยเฉพาะแม่นการสนองการผลิตเสบียงอาหารภายในแขวงจำปาสักก็คือ4แขวงภาคใต้ให้มีความเพียงพอตอบสนองได้แก่สังคมพร้อมเดียวกันนั้นบริษัทดังกล่าวก็ยังได้สร้างเรียกเหตุงานทําให้แก่ผู้ประกอบการในหลายๆด้านเนาะและยิ่งไปกว่านั้นก็ได้สร้างให้ธุรกิจอื่นๆมีการเอาเป็นตัวแบบในการดําเนินธุรกิจและก็เป็นผู้ร่วมกับระบบธนาคารของพวกเราตลอดไป